ปิดสนามไปด้วยบทเพลงว่าพ่อจากกรรมการรับเชิญหนูมิเตอร์ครับที่ตอนนี้นั่งประจำที่เตรียมตัวรับชมโชว์จากน้องๆแล้วความสามารถของเพชรสีอะไรที่จะคว้าใจและคว้า1คะแนนแรกของพี่หนูไปครองเชิญรับชมกันได้เลยครับโจทย์แรกก็คือโจทย์แบทเทิลครับผมเดี๋ยวโค้ชทั้ง3จะบอกชื่อนักร้องที่เขาส่งมาร้องแบทเทิลกันนี่คณะกรรมการแล้วก็พี่หนูจะมีสิทธิ์ในการทายว่าเขาจะแบทเทิลกันเพลงอะไรเดี๋ยวมีตัวเลือกให้นะครับโค้ชเบิ้ลครับคุณส่งใครฮะชายหนุ่มของคุณน้องต้นตาลยุทธการครับโอ้ต้นตาลนะแล้วก็โค้ชปรางครับคุณส่งใครฮะถ้าส่งต้นตาลที่มีผ้าแวบๆผูกขนาดนี้นะคะปางก็ต้องขออนุญาตส่งคนนี้เลยสาวสวยสับในทีมนะคะก็คือน้องพลอยพลอยสวยค่ะน้องพลอยพลอยสวยครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินตาลนั่งพยายามขยับตัวคู่ซองบุหรี่ไม่เหมาะกับมันดีเหมาะตาลตาลใส่เหมาะแล้วเหมาะแล้วเหมาะแล้วเออโค้ชพี่ตั๊กครับสีเหลืองส่งใครฮะน้องกิ๊กลุงนภาใช่ครับมาดูครับ4เพลงนี้ครับครับจะแบทเทิลกันเพลงไหนวันนี้มาในแนวของพุ่มพวงดวงจันทร์ทั้งหมดเลยเพลงที่1ครับกระแสเข้ามาสิเพลงที่2ครับฉันเปล่าหนาเขามาเองเพลงที่3ครับห่างหน่อยถอยนิดนะฮะแล้วก็เพลงสุดท้ายเพลงที่4หนูไม่รู้ครับผมเดี๋ยวคณะกรรมการแล้วก็พี่หนูมิเตอร์จะมีสิทธิ์เลือกคนละ1เพลงนะฮะใครเลือกถูกจะมีรางวัลจากทางรายการมอบให้ด้วยนะครับรางวัลอีกแล้วเหรอครับมีเหรอพี่พันธ์มีฮะผู้ชนะให้รางวัลด้วยผมเนี่ยชอบช้ำระกำใจมากครับผมทายถูกไม่เคยได้อะไรที่ดีๆเลยแต่คราวนี้เอางี้ไหมครูสลาให้คำมั่นสัญญาไหมถ้าครูทายถูกสมมติครูทายถูกต้องได้ของรางวัลดีแน่นอนถ้าเป็นครูทายถูกครูกล้ายกให้ผมไหมกล้ายกให้ผมไหมผมตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วเฮ้ยไม่ต้องพูดเยอะแต่คำตอบพ่อพระมากเลยครูสุภาพบุรุษเลยอ่ะโอ้สุดยอดสุภาพบุรุษสุดซอยจริงๆคนนี้ครับงั้นขอเริ่มที่คุณครูสลาครับเลือกเพลงไหนครับคิดว่าเขาจะแบทเทิลกัน3คนนี้ห่างหน่อยถอยนิดครับประมาณนี้ได้ไหมครูพอแล้ว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 เข้ามาถึงเพลงพวกครูบอกห่างหน่อยห่างหน่อยถอยนิดครับผมต้องไล่ผมห่างหน่อยห่างหน่อยถอยนิดเพลงที่3คุณครูเลือกแล้วอ่ะพี่ไฮครับขอเลือกเพลงแรกเลยกระแซะเข้ามาสิกระแซะเข้ามาสิเอ๊ะแล้วมันมีอีกเพลงที่ครูลบแต่งเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะที่บอกว่านมนมก็ชุ่มก็ช่วยเอ้ยนมนมแล้วก็ชุ่มก็ช่วยหนุ่มกางเกงขากล้วยออกมาเลยร้องสลืมเวอร์ชั่นเก่าเลยเนี่ยลืมเลยเนี่ยนี่ไล่ให้เขาร้องไงวะเนี่ยไม่ได้ชอบนี่ก็นึกไม่ออกเลยของจริงก็ร้องไม่ได้ของจริงร้องสลืมของจริงร้องสลืมออริจินอลเลยผมว่าเพลงนี้ครับถ้ามีต้นตาลด้วยผมว่าน่าจะจริตตรงกับต้นตาลเลยนั่นก็คือหนูไม่รู้อ๋อป้าหนูไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เหลือเพลงที่สองนะพี่หนูนะฮะเตล่านาเขามาเองโอ้เปล่าเปล่าครบทุกท่านเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า4ท่านนี้ใครจะทายถูกไปชมโชว์นี้เลยครับเชิญครับวันนี้งานคือสุเย่าของโรงเรียนเราพบกับโชว์น้องๆและพี่ๆมากความสามารถจากดาวเด่นดาวดังและดาวโด่งได้เลยครับทำเป็นเพลิน
นานและถอยห่างไปนิดอีกนิดนานและห่างอีกสักนิดอีกนิดนานและแน่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 ทำตาหวานช้ำอาจ้องมองลุ่มล้ำคิดจะมั่มฉลาดอาทำมือทำไมอาบอกไปอาแบะแบะชักชวนทมกรุงตกยุ่งเปาะแปะที่แรกก็ยังนั่งห่างเราแหละเผลอแผลบหอมฟาดเอามือกอดลืมแกะยัง ทำตาหวานช้ำจ้องมองล่วงล้ำคิดจะมั่มชุนแลอะทำมือทำไมอะบอกไปอะแบะแบะอะชักชวนชมกรุงอะตบยุงปอกแปะกี่แรกก็ยังนั่งห่างเราแหละเผลอแผลบหอมฟอดเอามือกอดลืมแกะยัถอยห่างไปนิดอีกนิดนานและห่างอีกสักนิดอีกนิดนานและถอยห่างไปนิดอีกนิดนานและถอยห่างไปนิดอีกนิดนานและเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยจ้าโอ้น่ารักจังเลยทั้ง3ท่านนะครับผมเอ้าครูสลาตอบถูกนะครับต้องมีสัจจะนะคนเราอ่ะอโนนครับรับไปเลยนะครับเอ้ยทีมงานมาเลยครับผมคนเราอ่ะตราบใดที่หลังก้อนเมฆยังมีแสงสว่างของพระอาทิตย์ชีวิตไม่สิ้นหวังสวยงามมาเลยนะครับเสียดายโอ้เป็นกล่องอย่างดีเลยอ่ะป๋าโอ้โหขอบคุณอย่างสูงระวังแสบตานะฮะโอ้จริงๆกล่องก็จริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่ามาอลังการเด็กๆก็อยากจะเห็นครับดูพร้อมๆกันเลยให้ดูไปเลยจะไปเลยมันคือโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยสร้อยเพชรไม่รู้นะผมชอบนะสมัยเด็กๆนี่ผมโอ้โหชอบมากเลยลองใส่ดูไหมฮะเผื่อว่าขยับไซส์ได้โอ้โหได้ครบเซตเลยผมไม่นึกว่ารายการเพชรตัดเพชรจะดีอย่างนี้เทพสามตาละบรมใจองค์เทพสามตาละบรมใจรวย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 อ๋อใส่เลยใส่เลยครับผมองค์เทพสามตาละบรมใจองค์เทพสามตาละบรมใจองค์เทพสามตารวย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 แปะรวย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 แปะรวย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 รู้ท่าด้วยเอาไปเลยให้ให้ให้เอามือกล้องให้มือกล้องให้มือกล้องเลยให้มือกล้องมือกล้องก็เต้นได้เหรอใส่ดูเต้นได้พี่เฮ้ยพูดไปเล่นไปใครใส่ก็ต้องเต้นเลิศจริงอ่ะเอ้าจะบอกเนี่ยไม่เต้นไม่เต้นพอใส่ไปปุ๊บเต้นเลยใช่ไหมลองดู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 โอ้คนเราอ่ะจริงฮะจริงก็ลองใส่ไม่น่าเชื่อเลยปฏิหาริย์เลย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 นะฮะขอบคุณอโนดด้วยนะครับรับรางวัลไปนะฮะขอบคุณคุณกุศลาครับมอบรางวัลให้อโนดด้วยนะครับผมใจดีจริงไม่มีใครใจดีเกินครูของผมแล้วกุศลาคนนี้น่ารักน่ารักนะครับเหมือนโชว์วันนี้ก็น่ารักเลยเป็นไงบ้างน้องๆอ่ะน้องพลอยสวยก่อนสำหรับการแบทเทิลในเพลงนี้
สำหรับตัวหนูนะคะก็หนูรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะในเพลงนี้รู้สึกว่า energy มันเข้ากันมากเลยกับพี่ๆทั้งสองคนแล้วก็ได้ร้องร่วมกับพี่ต้นตาลด้วยแล้วก็กับพี่กิ๊กด้วยใช่ค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้มีความสุขมากๆค่ะในการร้องเพลงนี้นะต้นตาลจ้ะรู้สึกดีใจที่ได้ร้องเพลงกับพี่กิ๊กแล้วก็ได้ร้องเพลงกับพลอยอีกครั้งนึงจริงๆเพลงนี้ซ้อมไม่ต้องเยอะเลยเพราะว่าเรารู้มือกันอยู่แล้วเนี่ยเราสนิทกันใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆมันเป็นกำไรของคนดูหนูทำโชว์นี้อย่างเดียวเลยคือให้คนในสตูสนุกที่สุดและคนทางบ้านได้กำไรที่สุดคือจบแล้วครับจ้ะพี่กิ๊กนะจ๊ะมาอยู่กับน้องๆรู้สึกว่าอ่อนวัยลงเยอะเลยค่ะ มีความสุขค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสดใสขึ้นเพราะว่าน้องๆทั้งสองก็คือเป็นความสดใสของหนูแล้วกันค่ะมีความสุขมากๆค่ะชอบไอ้ท่อนที่แบบโย่เออนะหนูทำก่อนนะ1 2 3โย่พร้อมกัน1 2 3โย่ไปพวกเราไปได้ได้แพรวพราวอนุครับน่ารักนะครับสิ่งที่ผมชอบ3คนในการโชว์วันนี้นะเราดูรู้เลยเขาไม่ได้มาแข่งเขาจะมาสร้างความสุขแล้วเชื่อไหมว่าทั้งพลอยสวยแล้วก็ต้นตาลได้มาร้องกับพี่กิ๊กเขาเนี่ยโชคดีนะลูกมืออาชีพเขาร้องแล้วเขาร้องเขาร้องแบบเมตตาเราเอ็นดูเราอ่ะนี่แหละครับศิลปินเขาจะไม่ฆ่ากันหน้าเวทีหน้าเวทีมีแต่การส่งเสริมมอง3คนแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันดีมากครับพี่ฮายจ้ามีความสุขมากบอกเลยโอ้โห3แบบ3สไตล์อย่างกิ๊กมีพลังมากเวลาหนูร้องหนูส่งมาเราได้รับทุกเม็ดเลยที่หนูส่งมาขอบคุณค่ะเก่งจังเลยหนูพุ่งแบบเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยแล้วมาต้นตาลนี่ไม่ต้องห่วงเลยความเป็นต้นตาลน่ะมันเอาอยู่แล้วอ่ะน่ารักไม่มีที่ติแล้วมาพลอยสวยเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่ที่เก๋ๆน่ารักเท่ๆมันเลยแบบว่า3อย่างมารวมกันคนดูมีความสุขแม่นั่งอยู่ตรงนี้แม่โคตรมีความสุขเลยต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะดูครับมันลงตัวมากกับตัวแทนของแต่ละสีที่ขึ้นมาร้องอย่างน้องกิ๊กเนี่ยเห็นฝีมือกับโชว์แรกมาแล้วลูกก็นั่งครูประทับใจการสยบความตื่นเต้นของหนูมากๆเลยนะหนูแปลงเวทีการแข่งขันให้เหมือนเป็นเวทีคอนเสิร์ตไม่รู้สึกว่าหนูมาแข่งเลยแต่วันนี้พอเริ่มต้นมากิ๊กเปิดได้สวยตัวตามก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าโดยต้นทุนต้นตาลกับน้องพลอยสวยนี่ขอให้ท็อปฟอร์มเถอะมันพร้อมจะใช่เสมอวันนี้มาท็อปฟอร์มลูกมันก็เลยเยี่ยมทั้ง3คนครับเก่งมากครับพี่หนูครับโชว์นี้ครับพี่เราลืมไปเลยว่าเราจะต้องให้คะแนนใช่มั้ยครับป๋าครับผมลืมไปเลยว่าจะต้องให้คะแนนเพิ่งมาให้คะแนนในช่วงที่รอบตอนที่น้องซองบุหรี่เนี่ยร้องตาลต้องตาลครับตั๊กนี่กระจั่วไว้ก็คือมันเป็นโชว์ที่ดีครับน้องๆทั้ง3เป็นศิลปินได้สบายนะครับครับผมขอบคุณพี่หนูครับโค้ชเบิ้ลล่ะครับโชว์นี้ครับครับเพชรตัดเพชรซีซั่น3เป็นซีซั่นที่ต้องบอกว่าคับข้างด้วยคุณภาพของโชว์แล้วก็การร้องของพี่ๆน้องๆมากๆนะครับคือ1ล่ะคือนักร้องทุกๆคนเก่งอยู่แล้วมีการครีเอทด้วยตัวเองทั้งการแสดงท่วงท่าแล้วก็การซ้อมเต้นวันนี้มันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบที่จดแบทเทิลที่มีความสุขนะครับการร้องการเต้นก็คมอารมณ์ก็ดีมากๆครับชื่นชมทั้ง3ท่านครับโค้ชปรางครับค่ะสำหรับปรางนะคะก็ชอบในโชว์ทุกคนแล้วก็ยังยืนเต้นเป็นกำลังใจให้แต่มาในเรื่องของพาสการร้องจริงๆเนี่ยถ้าร้องทั้งผู้หญิงและผู้ชายมันจะมีปัญหาอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยกความดีความชอบให้กับบุคคลที่คนไหนร้องแล้วมันเข้าและสมบูรณ์แบบในเพลงนั้นก็ได้คะแนนไปฝากตรงนี้ด้วยค่ะครับผมนะโค้ชพี่ตั๊กล่ะครับมาอีกได้ไหมลูกมันต้องอย่างเงี้ยตรงๆครับต้องไม่สปอยต้องตรงๆใช่พูดตรงๆเลยโชว์เนี้ยแม่ชมกิ๊กไม่เป็นไรพลอยแล้วก็ต้นตาลก็เรียนรู้จากนักร้องรุ่นพี่เรียนรู้จากพี่กิ๊กเขาไว้อะไรเงี้ยแต่ต้นตาลกับพลอยก็ทำไม่น่าเกลียดนะก็ทำดีดีฮะแต่ถ้าเกิดเอาที่สุดอะโชว์เนี้ยกิ๊กคำพูดไม่น่าเป็นคนยุติธรรมเลยชี้นำสักขนาดนี้ไม่หนูคิดว่าเป็นพลอยเพราะว่าจริตมันได้ผมคิดว่าเป็นต้นตาลเพราะว่าด้วยความเป็นผู้ชายต้องแบกภาระอะไรเยอะ
ออกมาท่าทวงท่าก็ต้องคิดนี่คิดเชื่อนี่คิดช่วยเพื่อนนะของตัวเองจริงๆไม่ได้ซ้อมไปคิดซ้อมเพื่อนต้นตาลยังมีการไลน์ไปส่งเปิดดีนุ้ยไม่ได้ต้นตาลไปโทรไปหาไลน์นะแม่เนี่ยเขาไปสอนอีพอยสอนเต้นสอนอีพอยเต้นด้วยต้นตาลไม่ดีต้นตาลเดี๋ยวครับขายอะไรกันคะผมเลือกซื้อไปถูกเลยฮะมันช็อกแจ๊กเอาเลยก็แล้วแต่คณะกรรมการดีกว่าแล้วแต่คณะกรรมการดีกว่านะครับทั้งสามแต่ฝากของปังแล้วก็ทีมสีน้ำเงินพิจารณาด้วยนะคะอย่างเป็นธรรมด้วยค่ะพิจารณาต้นตาลด้วยครับผมพ่อเป็นหลานพี่หนูมิเตอร์กดดันแหมหลานพี่หนูไม่หนูจำไม่ได้เลยเชิญคณะกรรมการตัดสินนะครับเริ่มที่ท่านใดก่อนดีฮะคุณครูสลาให้ใครครับโจทย์แบทเทิลครับวันนี้แดงน้ำเงินเหลืองคุณครูสลาจะให้เสียง1เสียงให้กับใครครับให้ใครครับตัดสินยากนะครับเพราะทำได้ดีโดยภาพรวมน่าพอใจเป็นการร่วมโชว์ที่ลงตัวมากเพราะถ้าต้องเลือกแค่1คนวันนี้ครูให้คู่หนึ่งจริงๆแล้วแทบจะเรียกว่าเสมอกันแต่ขออนุญาตให้เกียรติในฐานะคนเบิกโรงกันละกันครูให้กิ๊กเพชรสีเหลืองครับสีเหลืองครับได้ไปก่อน1เสียงครับเอาจริงว่าเอาจริงโค้ชบอกเอาจริงแล้วเพราะคะแนนมาแล้ว1เสียงแล้วนะครับผมพี่หายครับให้ใครครับเสียงที่2จะเป็นของใครถ้าเหลืองได้ปิดประตูแพ้ปิดประตูแพ้เลยให้ใครครับกิ๊กค่ะสีเหลืองครับโอ้ยตอนนี้มี2เสียงแล้วนะครับผมได้คะแนนแน่ไม่มีแพ้แล้วนะครับผมไปลุ้นว่าจะเป็นยังไงต่อไปอโนดให้ใครครับเสียงนี้จะทิ้งขาดหรือไม่นะครับให้ใครครับกิ๊กเพชรสีเหลืองครับเพชรสีเหลืองครับโอ้โหโอ้โหโจทย์นี้นะฮะสีเหลืองได้แน่ๆ1คะแนนได้แน่ๆนะครับแต่มันมีพิเศษครับพี่หนูถ้าทั้ง4คนให้สีเดียวกันทั้งหมดเขาจะได้คูณ2เขาจะเป็น2คะแนนทันทีเขาก็จะตีตื้นขึ้นมาเรียกว่าเกือบๆเท่าๆเลยนะฮะแต่1คะแนนมีอยู่แล้วจะได้เป็น2หรือไม่อยู่ที่เสียงนี้ครับพี่หนูให้ใครครับจาก1จะเป็น2หรือเปล่าอยู่ที่เสียงนี้ฮะอะไรดีให้ใครครับโอ้ย จริงๆน้องทั้ง3คนน่ะครับผมก็ร้องด้วยพี่เรียกว่าควอลิตี้หรือว่าความสามารถ ไม่ได้หนีกันเพียงแต่อาจจะเป็นที่โจทย์เพลงมากกว่าผมว่ากับดักมันอยู่ที่โจทย์เพลงเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องใหความเขาเรียกว่าความสมบูรณ์แบบที่เราฟังแล้วจะสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องทั้ง3คนไม่เก่งนะเก่งแต่จะเป็นเรื่องของโจทย์อันนี้มันเป็นเกมใช่ไหมครับมันเป็นเกมเพราะฉะนั้นมันมีโจทย์เราต้องแก้โจทย์แล้วเราก็ต้องทำให้มันได้เพราะฉะนั้นผมให้คะแนนตรงที่ความสมบูรณ์สียังน้องกิ๊กสีเหลืองครับสีเหลืองเลยมันเก่ากว่ามันเก่ากว่าเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ฮะสีเหลืองได้ไป2คะแนนมาแล้วมาแล้วมาแล้วจริงๆต้องขอบคุณปางนะคะครับขอบคุณปางใช่จริงๆปางเนี่ยขอบคุณตอนนี้ให้เขาทำอะไรเขาทำหมดใช่ให้ทำอะไรเนี่ยทำหมดใช่ไหมเพราะปางคนชี้ช่องให้กรรมการเห็นต่างใช่ปางคนชี้ช่องแล้วปางรู้สึกว่าทีมเนี้ยคะแนนที่ได้ไปเนี่ยเราก็ถูกต้องแหละมอไปเขาปรบมือให้เขาค่ะโอ้ยอมรับยอมรับทำไมอีกสีหนึ่งเงียบๆไปฮะแล้วพอผมตัดสินเสียงเบิ้ลบอกโหนึกว่าพ่อจะฉีกนะครับผมขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับเรื่องความสามารถอาจจะไม่แพ้กันครับแต่เรื่องความเก๋าต้องยกให้กับทีมเพชรสีเหลืองจริงๆด้วยดีลาของกิ๊กรุ่งนภา
ทำให้เพชรสีเหลืองครับคว้า4คะแนนเสียงรับแต้มคูณ2จนตอนนี้ผลคะแนนรวมตีเสมอทีมเพชรสีน้ำเงินได้สำเร็จ